ซึ่งก็เชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้จักและคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่มากความสามารถอย่างผู้พันเบิร์ดโดยที่เจ้าตัวได้ล่นแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีมีผลงานแล้วมามายด้วยรูปร่างหน้าตาและฝีไม้ลายมือในการแสดงไม่เป็นสองรองใครทำให้เจ้าตัวนั้นกลายมาเป็นที่รู้จักและก็เป็นขวัญใจของแฟนละครหลายๆคนนอกจากหน้าที่การงานและเจ้าตัวนั้นไปด้วยดีกับเรื่องราวความรักก็ไปด้วยสวยไม่น้อยกันเลยจริงๆทั้งนี้เจ้าตัวเป็นสามีในฝันของผู้หญิงหลายๆคนโดยที่ภรรยานอกวงการอย่างปรามวินระยาเป็นรักแรกและก็รักท้ายของเจ้าตัวเพราะว่าเจ้าตัวเคยชอบภรรยามาตั้งแต่ยังเรียนประถมเลยแค่ตอนนั้นไม่สมหวังกับความรักเพราะว่าฝ่ายหญิงยังไม่ได้ชอบแต่พอทั้งสองคนเติบโตขึ้นมาก็มีหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็มีโอกาสกลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วก็ได้พัฒนาความสัมพันธ์มาเรื่อยๆจนได้ใช้ชีวิตร่วมกันมาหลังจากที่เจ้าตัวมีโอกาสได้เข้าวงการแม้ว่าจะมีผู้หญิงเข้ามามากมายแต่เจ้าตัวก็ไม่เคยทำให้ภรรยาต้องไม่สบายใจหลังจากอยู่ร่วมกันมานานกว่า11ปีแล้วตอนนี้ก็มีบุตรชายด้วยกันอย่างน้องวินเข้ามาเติมเต็มครอบครัวให้มันอบอุ่นและก็สมบูรณ์แบบมากกว่าเดิมทั้งนี้เจ้าตัวไม่เที่ยวไม่ดื่มเหมือนผู้ชายคนอื่นๆเพราะว่าอยากทำหน้าที่สามีที่ดีที่สุดซึ่งภรรยาก็รู้สึกโชคดีมากที่ได้ผู้ชายคนนี้มาเป็นสามีเพราะว่าที่ผ่านมาดูแลเธอกับบุตรเป็นอย่างดีเรียกได้ว่าชีวิตของเจ้าตัวตอนนี้ลงตัวและก็มีความสุขไม่น้อยกันเลยทีเดียวขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ